อร่อยไหมยายเอออร่อยนี่สุดยอดสุดยอดครับเออบายครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระดูกเด่นพากินพาเที่ยวครับไป EP 2ครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดนะครับดูบรรยากาศครับสุดยอดเลยบนบ้านของพลอยลีครับชั้นนี่บ้านชั้น2แต่ว่าดูบรรยากาศครับนั่งจิบกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับตรงมุมนี่นะสุดยอดครับวิวบ้านหลังนี้นี่สุดยอดครับไปเดี๋ยวโยชิจะพาไปเดินตลาดนะครับตอนเช้าโอ้โหดูครับบรรยากาศหายใจเต็มปอดเดี๋ยวตอนเที่ยงโยชิบอกเดี๋ยวนี้เขาจะเอาไปทำเมนูกันต่อเย็นกันเลยครับแกงผักขี้เล็กครับงามขนาดเลยบรรยากาศก็สุดยอดครับดูบรรยากาศบ้านพอลี่ครับโยชิกำลังมีปัญหากับกุญแจกับลูกกุญแจอยู่เปิดบ่อครับไปเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์แว่นไปครับแว่นลงดอยโอ้หมอกแล้วสุดยอดนะมองดูไปจะขึ้นดูดอยตรงนี้ครับขึ้นทางขึ้นนี่เดี๋ยวตอนขากลับนี่เพื่อนๆจะได้เห็นตอนลงมาตอนกลางคืนนะครับจะเป็นแบบไหนไปโอ้ยบรรยากาศครับดูทะเลหมอกสวยกว่าภาพสวยมากเนี่ยโอ้ตอนเช้าภาพสวยเนาะโอ้ครับดูพระที่จะมาขึ้นเลยกันนี่นี่ครับพระที่จะมาขึ้นนะครับดูโหสวยครับดูเนาะทำไมท้องฟ้าสวยอย่างเงี้ยท้องฟ้าสวยดูครับสวรรค์ของทางขาวเลยฟ้าเนี่ยโอ้มีก้อนเมฆเลยไปเดินทางกันต่อครับไปท้องตลาดอย่างโยชินี่ตลาดเทิดไทยครับตลาดเทิดไทยครับเยอะมากเลยป่ะพระที่จะมาทันกี่โมงแล้วนี่หกโมงครึ่งครับพระที่จะมาทันขึ้นได้เลยเดี๋ยวโยชิหาที่จอดรถแป๊บนึงครับดูโอ้โหคนเยอะมากครับเป็นตลาดดูคนเดินจับจ่ายของฟ้าอาหารแบบขึ้นบ้านนะครับเดี๋ยวเราที่ตามที่กำลังชมทัศนียภาพของท้องฟ้าครับช่างภาพเขาเห็นไซเมกแบบนี้เนาะมันนำมาทำขึ้นแน่ไทยถ่ายรูปครับมันสวยแล้วมันหันพระอาทิตย์ขึ้นไปเราไปเดินดูก่อนดูแหลกๆครับโอ้โหพึ่งครับน้ำพึ่งปลามันแต่น้ำพึ่งแต่ละอย่างนี่มันจะไม่เหมือนกันนะใช่ไข่มดแดงกับเนี้ยพึ่งรังใหญ่ๆนะครับมันคืนนะมันน้ำพึ่งปลาไทยเป็นเนี้ยอ๋ออันนี้มันจะถูกบนท่ารังแค่ 100% ค่ะไม่เคยผสม200อ่ะครับเพียงเขาผสมยังไงอันนี้กี่บาทครับนี่พึ่งนี่ครับอันนี้โลละ200ค่ะโลละ200บาทไข่มันนะครับไข่มันนี่อันนี้30บาทแล้วค่ะโอ้30บาทนี่อันนี้ใหญ่เนี่ยสัตว์หมดนี่นะ30บาทครับอันนี้โอ้เอามาโยชิเอามาเก็บเลยเก็บรายละเอียดเลยว่าอันใหญ่มากเลย30บาทโรงเรียนไม่ได้มาเดินเฉยๆนะคนอื่นนี่เขามาถ่ายรูปเขามาถ่ายคลิปนี่เขาแค่เดินนะของเรานี่เจอที่ช็อปเลยครับว่าจะถามกับว่าจะแข่งกับโยชิอยู่ว่าเงิน100บาทซื้ออะไรได้บ้างเงิน100บาทซื้ออะไรได้บ้างอันแรกเลยไข่ผึ้งเอาใส่ตะกร้าเราไปเลยเนาะหรือว่าฝากไว้นี่ก่อนได้มั้ยได้ค่ะครับเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วฝากไว้นี่เลยครับ30บาทครับมันเริ่มเลยน้ำผึ้งปลานี่ขวด200ครับน้ำมิ่นกับกิโล200ที่เป็นถุงกี่บาทครับอันนี้200ค่ะแต่ถ้าเป็นขวดนี่250ค่ะมาแล้วนะครับอันแรกก็ครับ30บาทไข่ผึ้งไข่มดนี่กี่บาทครับไข่มดนี่กองละ10บาทกองละ10บาทดีไม่ออกอีกแล้วนี่ครับ
ไข่มดกองสิบบาทไปไหนวะเนี่ยโอ้สิบบาทครับเอาไปก้อยไข่มดแดงเนาะเนี่ยเป็นๆครับแม่มันยังดิ้นอยู่เลยเห็นไหมโอ้มันเป่งเลยมันมี10บาทด้วยเหรอเนาะทุกวันนี้เนาะมีทอนไหมไม่มีทอนเดี๋ยวมาจ่ายให้เก็บไว้ก่อนได้ค่ะรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้เองครับเอาแบงค์ดาวมาก็ได้เอาไป20บาทเอาไป20บาทเอา20บาทไปเราจะไปมุกกันมาเจ้าเนี่ยครับโอเคถูกต้องนะครับนี่อ่ะฝากไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอาพอเราเดินกลับมามันจะเขากลับบ้านแล้วหมดแล้วโอ้อาหารพื้นบ้านครับตำรวจเขาซื้อพักกับลาบไปหน่อยบางอย่างเราก็ไม่รู้จักเงินต้นอย่างนั้นโยชินี่ขอบุตรต้นมีลากอันนี้ไออ๋ออันนั้นลากนั่นนี่กินกับลากอ่ะลากไอ้ข้าวตองเนาะบุ้มแม่เป้งแม่เป้งอู้เอาไปยังกินแม่เป้งนี่หูหัวใส่ไข่อ่ะแม่เป้งไข่อันนี้กี่บาทครับ10บาทอันละ10บาทเออ10บาทเอาสองอันนั่นแหละหัวไปก่อนนะครับแม่เป้งอันละ10บาทเอาไปมันเริ่มเลยดูเมื่อกี้จะถ่ายรูปภาพนิ่งไว้หน่อยสิเมื่อกี้ผมนี่เดี๋ยวถ่ายก็ได้เหลือจอถ่ายแม่เป้งเนาะเอามือถือถ่ายก็ได้เดี๋ยวจะถ่ายก็ได้ไม่ได้เอามือถือมาหรอนี่เอาแล้วไม่ได้เอามือถือไม่ได้เอามือถือมาไม่เป็นไรตัวที่10บาทครับแม่เป้งอ่ะจ่ายเงินหน่อย10บาทไปดูคนนี่ก็มีป่ะเดี๋ยวมาเอาไปก้อยแม่เป้งเนาะไข่มดแดงไม่กินนะกินแม่เป้งเลยพ่อผมต้มใช่ป่ะแม่เป้งมันนะเหมือนส้มอ่ะมันได้ความส้มอ่ะเฮ็ดครับเฮ็ดแก้มโอ้ปลาร้าป่ะปลาร้ามันมีเนาะปลาล่าหรือปลาอะไรเขานี่ปลาเค็มปลาเกลือปลาเค็มเอาไปทำอะไรกินเขานี่ปลาช่างหักอ๋อนี่ครับเอาไปทอดครับปลาเกลือยอดบะกอกสิบก็หลักเลยครับสิบบาทหรอ5บาทฮะแล้วเนี่ย5บาทข้าวตองเขากินก้านมันเลยเนาะกินการกินไปอ่ะหมดได้กี่บาทครับ10บาทครับหรอหมดนี่โอ้นี่ใหญ่กว่าเจ้านี่ได้เยอะว่ะอันนี้ไข่มูส้มเนาะอันนี้ไข่มดหี่อันนี้ไข่มดส้มเนาะเออนี่มูส้มกี่บาทครับเนี่ยมดหี่10บาทก็พอซื้อกินครับดู5บาทหมดกันได้แล้ว5บาทหมดเลยเหรอฮะหมดกี่นอกกี่เวลาไม่กี่นี่พี่พูดผักกับลาบครับเดี๋ยวชิซื้อผักก่อนนึงไข่มด10บาทเองเดี๋ยวชิไอ้เปลือกมันไปทำอะไรกินเนี่ยเปลือกนี่เปลือกให้ทำอะไรกินครับอันนี้เหรอครับอันนี้ลาบจิ้นหมูอ๋อใช่ลาบจิ้นหมูกับการแควลาบนอกใส่เออประมาณนั้นแหละผักกูดแล้วมันก็ผักกูดกัน5บาทไข่มดหี่นี่ก็10บาทเหรอครับครับผมน้ำหวานพึ่งกี่บาทอันนี้60บาทครับน้ำหวานพึ่ง60บาทแต่ว่าไข่มดที่นี่ถูกเนาะ10บาทอันนี้ของแกนี่ได้กว่าอ๋อครับอาจารย์มาผักกูนอกจากจะมีผักสดนะที่นี่ยังมีอาหารเช้าครับมีลาบมีแกงหอยลาบหมูโอ้มีอาหารเช้าอร่อยมากเลยทุกคนเพิ่มเยอะแกงเค้ครับโอ้แกงเค้แบบข้นๆเลยชิเนี่ยแกไก่ครับเนี่ยชิเป็นอะไรมาเจ๊ไปเดือดต่ออันนี้เหรอมาด้วยกันเหรอส่วนของผักดองกิมจิครับจะเป็นเต้าหู้เลยครับตอนนี้ใช่ครับผมอันนี้พวกนี้เป็นฟรีหมดเลยดองไว้เป็นปีนี่น่ากินมากเลยเมนูนี้กระเทียมชิมได้ครับเดี๋ยวขากลับมาชิมเพิ่งแปรงฟันมาเมื่อกี้ขาเก้าโลโอ้พึ่งไข่ตออ่ะเนี่ยฮันแตนอ่ะดูผมว่าอ๋อฮังเหมือนตอแตนนะตอก็นี่ตอครับตออ๋อยังตอดิวตัวแตนยังตอทำไมมันมีหน้านี้อยู่ว่าตอเนาะกี่บาทครับนี่บาทไม่ใช่มันไข่นอมีดอกไข่ด้วย
ต่อนั่นรังกี่บาทเท่าไหร่กิโล300เออเคลียร์อยู่บ้านเราก็400 500แหละไปเดี๋ยวฉีดเดินก่อนเดินแป๊บนึงที่นี่เขาก็จะขายเป็นพวกคล้ายๆกับคนท้องเรียกว่าอะไรเป็นทอดนะครับเป็นพวกพริกทอดมันฝรั่งหรือว่าเป็นพวกอะไรนะหอมหัวใหญ่เป็นทอดก็เลยน่ากินมากเลยอ๋อนี่นะโอ้นี่เราปลาปลาปลาดหรือปลาปลาดปลาดปลาดอุ๊ยปลากระทิงเหรอเนาะอันนี้ปลาอย่างไรฮะอันนี้ปลาปลาดปลาดภาษาไต้ห้องอย่างก็ไอ้ตะกือตะกี้อะไรวะปลาแล้วปลาแข่วปลาแข่วทำได้ว่ะนี่ปลากั้งเนาะปลากั้งขีบแดงปลาอยู่กับน้ำตกน้ำไหลเนาะพวกนี้เป็นถุงๆนะครับปลากองแล้วมันมีปลาลาดมีปลาลาดจริงครับอยู่บนที่สูงนี่แต่ว่าก็มีปลาลาดเนาะเดินดูถนนยาวๆครับทำกับข้าวน่ากินนะเนี่ยตอนนี้ครับดูปลาลาดพริกนี่ครับโอ้ขาหมูกำลังตุ๋นแบบเดือดเลยดูขาหมูโอ้วันเข้ากล้องนะครับเดือดไปก่อนนี่ครับรากผักจริงจุนชายนะครับต้นรากใหญ่เลยลาไปทำยังกินนะไปต้มเหรอคนที่นี่เขานิยมไอ้ลากขนาดลากไอ้ผักข้าวต้องคนกับมันทำเป็นอาหารครับนี่หอมโอ้ดอกสวยมากเลยนี่ดอกอะไรนี่สวยว่ะดอกจริงหรือเปล่ารู้ว่าดอกจริงนี่นะอ๋อไม่ใช่อันนี้ดอกปอกอ๋อฟัสดอกสวยสวยนี่เป็นแม็กไซเออเอาไปวัดเนาะสวยนะครับดูสวยครับต่อจากแยกนั้นมาเรามาเดินดูตรงกลางต่อครับถั่วงอกเนาะไอ้ถั่วน้ำเต้าอ่ะเนาะถั่วน้ำเต้างอกบางอย่างกําเคยเห็นบางอย่างหาอยู่ที่นี่ข้าวฟ่างควาก็คือขมัวใส่ข้าวสีเหลืองใส่ข้าวแล้วมีสีเหลืองไปต้มแล้วก็ใส่ข้าวเช็ดข้าวครับถ่ายไปถ่ายมาแบตเตอรี่ของหมดอ่ะแกว่าเอาไปใส่เวลาใส่นึ่งข้าวอ่ะข้าวมันจะเหลืองๆเนาะชิ้นเดียวของที่นี่นะชิ้นเดียวของที่นี่นะตังออกมาแล้วอ๋อตังออกมาตังกำลังจะซื้อของไปเดินดูต่อครับเป็นโดยที่เดินมันขาดครับหมูเขาไปยังได้เลยเดี๋ยวกลับมาซื้อเนาะเดี๋ยวตอนเช้านี้จะมีเมนูลาบหมูครับเราทานเหมือนไปวังเบียงอ่ะใช่ไหมอาหารเช้าครับก็ใช่ยี่มันเยี่ยฟ้าขยันลามันเยี่ยฟ้าสวยหอมเลยเนาะน่ากินน่ากินครับขนมครกขนมครกเตาถ่านด้วยนะสุดยอดโอ้ข้าวต้มที่นี่น่ากินครับเนาะข้าวต้มมัดใหญ่มากดูข้าวต้มมันแต่เวลาเปิดมาแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอข้างในมันนี่ครับมันกล้วยเหรอก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ใช่สุดยอดครับดูเมนูร้านนี้ครับใส่กรอกใส่กรอกครับข้าวแรมฟืนเหรอแม่เป็นคนทำสุด
ต้องไปที่บ้านต้องไปที่บ้านแล้วต้มก้อนมออยู่ใหญ่อะใส่อย่างเงี้ยเต็มบ้านเลยนะอย่างเงี้ยเต็มบ้านเลยอันนี้ขายโทษละกี่บาทครับนี่20บาทโอ้โหข้าวแรมฟูดนี่ทำจากแป้งอะไรครับนี่จากข้าวข้าวสารข้าวเหนียวเรานี่แหละครับข้าวเจ้าทำแล้วให้มันแข็งอย่างนี้เนาะแม่วันนี้ต้มอีกไหมต้มอยู่กี่โมงเดี๋ยวนี่ก็ต้มไม่อยู่แล้วนี่ก็ต้มอ๋อเดี๋ยวไปเอาบ้านดีกว่าต้มแล้วใส่อะไรมันถึงแข็งอย่างนี้ได้เดี๋ยวพาไปดูเขาไม่บอกสูตรเดี๋ยวพาไปดูข้าวแรมฟืนครับอาหารคนไทยคนไตใหญ่เนาะเดี๋ยวไปเอาบ้างไปเดี๋ยวดูต่อไปโยชิเราโอ้ยาวเนาะร้านนี้เนาะใช่นู่นครับถึงเก้าเลยโยชิบอกโซนนี้เป็นอะไรนะจีนยูนานจีนยูนานครับอ๋อที่ว่าเขาขายไปกรุงเทพกันเหรออ่าใช่ครับข้าวของจีนเราไม่ได้เยอะเดี๋ยวดูกันครับโรงเรียนยากินอันนี้แหละเต้าหู้ขนนี่เต้าหู้ขนครับผมก็เห็นในสารคดีจีนคนฮุยโจนิยมกินเต้าหู้ขนกันมากวิธีกินมีทั้งง่ายและยากเต้าหู้ขนเต้าหู้ขนเต้าหู้ขนเอาไปทำอะไรกินครับก็ทอดกินล่ะทอดกินผมเคยเห็นในอย่าเลี้ยวให้ผมหน่อยนะอย่าขายหมดเคยดูสารคดีจีนเรื่องหนึ่งโหน่ากินมากเลยที่มณฑลอะไรสักอย่างในแถวจีนเนี่ยครับเขาขายกันแล้วเขาต้องทำให้ร้อนมันเป็นขนนะเนี่ยมันจะเป็นขนครับเราไปทอดกินตอนเขาทอดในทีวีนะโหน่ากินเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปภาพนิ่งแป๊บนึงครับเต้าหู้ขนครับเอาไปทอดกินอย่างเดียวนะครับทอดแล้วก็กินเลยเหรอครับทอดต้องปรุงอะไรไหมต้องใส่เกลือพี่แต่อย่างนี้ก็ไปทอดน้ำครับน้ำแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวที่ให้โชว์ให้เขาดูหน่อยถุงแล้วทั้งกี่บาทนะถุงละ20บาทถุงละ20บาทครับน่าจะสักเกือบไม่เงิน100เนี่ยผมยังเหลืออยู่60เลยหิวจนไม่ไหวเอาครับเอา20บาทขอเอาไปชิมหน่อยได้ไหมเหลือทิ้งตรงนั้นละสัก10บาทก็ได้ครับพุซ่าเอาไปลองเอา20บาทแล้วน่ะเอา20บาทเลยครับเต้าหู้ขนเคยดูมันมีสารคดีอาหารทำการทำอาหารจีนมันกินไม่หมดนะยังไม่รู้ว่าไปทำยังไงกินเลยไปทอดจริงเลยทอดใช่ไหมครับเอาก็เอา30บาทเอา30บาทเลยครับหมดเลยก็หมดขาดนี่เลยเต้าหู้ขนมันเป็นเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะครับจับได้เลยเนาะนี่ครับแล้วก็แต่ว่านั้นไม่ขนแต่อันนี้ทำให้มันมีขนอันนี้นี่กำลังพังเนี่ยเคยดูสารคดีเขาบอกว่าเชื้อราที่มันไปทำเนี่ยเป็นเชื้อราที่กินได้ที่ทำให้มีขนเนี่ยครับเลือดจะไม่หวานกว่าฮะหวานกว่าอันนี้อร่อยกว่าอ๋อเอาเลย30ทอดทอดแล้วทำยังไงอีกครับต้มเดิมๆเนี่ยแล้วก็มีน้ำพริกมีอะไรไหมมีสูตรทองก็ได้ทองก็ได้กินได้เลยเนาะเอาเกลือใส่เลยเอาเกลือทอดเสร็จเอาเกลือโรยเลยครับอ่าโยชิ100บาทซื้ออะไรได้บ้างหมูอันนั้นหมูที่เราดูในสารคดีอยู่เลยเนาะหมูนั่นก็มีนะหมูเสียงอะไรหมูได้กองหมูเก่งเลยเก็บกรอบอยู่นานเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเก็บได้นานๆเก็บได้ปีนะครับเราเอาไปห้อยไว้บนไอ้ติดกองเตาไฟติดกองของมังมังเพราะผักใส่หน่อไม้ที่เห็นในสารคดีน่ากินเลยครับไปเดินต่อครับเราจะได้เมนูเต้าหู้ขนลองสุดยอดเรียนตาถึงเนี่ยเริ่มเพิ่ม30บาทครับการทำมันลองวิธีการทำผมเคยดูสารคดีหยุดทำแล้วทิ้งไว้ให้รอจนเป็นขนเชื้อราจากพวกนี้จะทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นอยู่ในมณฑลเฉฉวนหรือมณฑลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมะแปลกดีครับไป100บาทเรายังเหลือตั้ง30นะเดี๋ยวที่เหลือเป็นไข่มดข้าวนุ่งงาปิ้งข้าวนุ่งข้าวงาปิ้งข้าวงาปิ้งใส่น้ำอ้อยอ่ะนี่ไปเอา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 ข้าวงาอร่อยไหมยายอร่อยนี่สุดยอดสุดยอดครับไปอุ้ยหนอโอ้นี่ครับอาหารท้องถิ่นเนาะ
อาหารจีนๆครับดูเมื่อกี้น้องเรียนเจอสาวไทยใหญ่โยชิหายไม่ทันคุณเดี๋ยวจะต้องเติมสวยมากเน็ตไอดอลนั่นน่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะกลับไปวันนี้เชอรี่ไหมอันนี้อะไรนะโยชิเขาเรียกอะไรนั่นแหละบอลลูกหม่อนนะลูกหม่อนกี่บาทครับละ10บาทค่ะเดี๋ยวขอชิมอันนึงนะได้ๆชิมดูกันเป็นเดี๋ยวนะโฟกัสหน่อยลูกหม่อนแบบสุกแบบฉ่ำเลยครับถ้วยเริ่มละ10บาทอันถ้วยนึงนะจ๊ะอันถ้วยนึงอันนี้ขายถูกค่ะถูกเนาะอันนี้ถูกเองที่แม่ถูกเองธรรมชาติเองหมดกับลูกหม่อนเอาไปกินครับจิ้มกับน้ำจิ้มพวกพริกเกลือเนาะ10บาทครับครับมึงเรียนต้องชิมดูก่อนแล้วก็จะหมดละ10บาทพุงนี่ครับผมยังใช้เงินไปแค่80บาทเองอืมหวานน้ำซุปพอดีอ่ะอร่อยอร่อยครับจิ้มพริกเกลือนะทำงานอยู่ออฟฟิศทำงานอยู่บ่ายๆง่วงๆนะครับจิ้มนี่เข้าไปนะตาสว่างอร่อยว่ะ10บาทส้มปล่อยโอ้กี่บาทครับนี่10บาทโอ้ส้มปล่อย10บาทเองครับเอาไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเนี่ยดูมันใกล้จะปีใหม่เมืองแล้วครับเอาไปดำหัวคนเฒ่าเอาอยู่อันนึงอันน่ะส้มปล่อย10บาทครับส้มปล่อยนี่ยอดมันพอจะเอาไปทําอันนี้เป็นโลนี่ทั้ง10บาทฮะเยอะไปเยอะไปเหรอเอา20มาแล้วแต่เอาให้2กองครับครับสวยครับเป็นอย่างพระอย่างมีหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายหลากหลายมันมีทั้งศาสนาพุทธเนาะมีทั้งหลายอย่างอุปจังนี่ส้มปล่อยนี่กันนะคนมาขายกับเจอคนเมืองเนี่ยเอาไว้ดำหัวคนเฒ่าครับปีใหม่เมืองให้ยายขอเอาไว้อาบอ๋อนี่เอาไว้อาบเหรอยินดีนะครับขอบคุณครับแปลนะครับยินดีบริ100บาทส้มปล่อยนี่ก็เอาไว้ดำหัวคนเฒ่าคนแก่ตอนปีใหม่เมืองนะตอนนี้ก็เดือนเมษาแล้วครับเนี่ยอุ้ยยานี่ก็มีเออซื้อพี่หน้าแกบอกซื้อบะเขือด้วยนะไปกินกับอย่างก็พูดเดี๋ยวจะตามน้ำพริกชาสิ้นสุดพอดีเนาะสิ้นสุดตลาดแล้วเนาะปูหืมปูเออปูอย่างวะปูดินไงปูดินน้ำห้วยฮะปูน้ำห้วยอ๋อปูน้ำห้วยเอาไปทำอะไรกินครับนี่เอาไปขายใหญ่เสียจ้าเอากินจ้ะตามน้ำพริกนี่เนาะปูน้ำห้อยมันสีแดงมันต้มมันแล้วครับมันเลยแดงนี่ต้มมันต้มสุกกว่าอันแม่นี่ต้มมันอย่างนี้เดี๋ยวว่าดิบๆอยู่ไม่ใช่ดีหรอสุกแล้วหรออ๋อต้มมาแล้วสีมันเลยแดงๆนะสุดยอดครับดูนี่ลูกบะเดือดเลยฮะโยชิเนาะนี่ลูกเดือดด้วยแค่น่าจะสิ้นสุดแล้วมันก็ครับสุดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปชอบผมก็จะซื้อเนื้อซื้อเมนูซื้อหมูซื้ออย่างตัวเอาไปทำเป็นเมนูสอนเจ้านี่ครับแล้วก็เดี๋ยวหน้าเพื่อนก็จะตำน้ำพริกใบชาตำน้ำพริกใบชาแห้งกินกับมะเขือลวกกินกับมะเขือต้มแกบอกสุดยอดมะเขือนี่โรงเรียนจัดนักไปหน่อยก็เลยลืมกินข้าว เดี๋ยววันนี้จะจัดน้ำพริกชาแบบชัดๆเวอร์ชันใหญ่ๆข้าวเหนียวห้อนๆครับอู้นึงสวยดีฮะอย่างฮะโยชิน่ะวัดเลยอ๋อวัดครับวัดใหญ่นี่ครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับเป็นการมาเที่ยวดีช้อปปิ้งดีคุ้มค่ามาใช้เงิน100บาทมีเต้าหู้ขนนี่ครับมีแม่เป้งเนาะเรามีผึ้งใครมีกำลังใหญ่ละ30บาทครับมีลูกนี้ครับหวานๆเรียนลืมจืดมันแล้วก็ส้มปล่อยนี่ครับหมดเงินไป100บาทเองเป็นการใช้เงินคุ้มค่ามาก100บาทได้เต็มนี่นะครับไม่รวมผักนะไม่รวมบางอย่างอันนั้นมะฮู้อ่ะลูกฮู้อ่ะน่ะนี่นะครับลูกอะไรลูกอย่างก็ครับลูกหม่อนไหมเนี่ยเนาะมะฮู้อ๋อได้มันเป็นหม่อนไหมนะครับ
นี่ครับบรรยากาศกลับมาถึงบ้านพอลีละดูบรรยากาศครับโหสุดยอดแล้วเมนูเขากำลังจะเริ่มนะครับเดี๋ยวลูกเรียนจะทำทอดเต้าหู้ขนเนาะมีเมนูลาบหมูแล้วก็แอปไข่ผึ้งครับดูบรรยากาศบ้านพอลีครับหมอกกำลังอยู่แบบครับดูหมอกเลยครับดูมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเออน่าอยู่ครับบรรยากาศสุดยอดก็คือดูบรรยากาศของตลาดตลาดสดตลาดเทิดไทยครับเดี๋ยวบรรยากาศการทำอาหารฟังเสียงเขียนกันนั้นก็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 ละเดี๋ยวเขาได้กินลาบแล้วก็แม่ประกอบจะทำเมนูเบอร์เขอแจ้เบอร์เขอแจ้เอาใส่น้ำพริกชาเดี๋ยวเราชิมดูเราติดตามกันคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูไหนของจะมีเมนูเต้าหู้ขนมีเมนูผึ้งครับมีเมนูลาบหมูมีเมนูใบชาครับติดตามกันไปยาวๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดึงอันล่างๆมามันจะเป็นขนเห็นชัดเลยเนี่ยเนาะไม่ใช่มันเสียนะครับผมเคยดูสารคดีเนี่ยหันเป็นคนที่ชอบเอ่ยประเทศจีนเขาจะมีอยู่มณฑลหนึ่งเขาชอบกินพวกนี้แหละเต้าหู้ขนนะทอดเลยนี่ครับเราจะตั้งน้ำมันทอดเราจะเอาไปทอดดูครับเรากินแบบทอดไปเหมือนไหมเป็นเต้าหู้แล้วแต่มันเป็นเต้าหู้ขนนะครับกลับมาครับนี่เดี๋ยวรอชิมเลยมั้ยเวลาชิมครับก็โดยดิคือเรือเราแจ้งมื้อกินเลยบ่มายังไม่ทอดกันอย่างนี้มาชิมเลยนะครับเต้าหู้ขนทอดแบบทอดเลยครับมาชิมดูเต้าหู้ขนครับหูเขาก็ทำจากตัวเหลืองอ่ะแล้วเดี๋ยวเราทานน้ำตีใบช้างกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยครับพี่ไม่ดูกันข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีข้าวเหนียวจำไม่หมดเลยน่ากินครับ